วัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขศรีติประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงษ์ครับพี่เป๊ปครับก่อนจะไปประเด็นอื่นๆเราเอาประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ล่าสุดที่สวสมชายคุยกันเมื่อสักครู่นี้แน่นอนประเด็นหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นเงินดิจิทัลมันนี่หรืออีมันนี่หรือเงินกระดาษอะไรที่คาอยู่กับพรรคเพื่อไทยมือหนึ่งอันนั้นเราได้ยินมาแล้วพรรคใหญ่ๆว่าเห็นต่างกันอย่างไรสวสมชายก็ยก73อนุ5นั้นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องใหญ่แน่ๆขณะที่อีกเรื่องนึงคือการถือหุ้นสื่อพี่เป๊ปคือถ้าพูดโยงกลับไปคุณธนาธรเคยถูกตัดสินประเด็นนี้มาแล้วและเข้าสู่การเมืองไม่ได้ไปแล้วอย่างที่เราจำได้ทีนี้ในรอบนี้เนี่ยคือมันเกิดเหตุขึ้นที่พี่ชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผมเห็นข่าวเล็กๆก็เลยโทรถามเจ้าตัวเมื่อวันเสาร์ปรากฏว่าโอ้มันมีข้อมูลที่งอกขึ้นมาว่ามันมีอีกเป็นร้อยๆคนที่จะเข้าข่ายได้แล้วสสมชายก็ขยายให้ฟังว่าคือบริษัทโฮลดิ้งไปถือหุ้นบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้งไปถือหุ้นสื่อต่อๆเนี่ยหรือแม้แต่บริษัทแม่อย่างพี่ชันชัยยกว่าเจ้าตัวเนี่ยถือ AIS และ AIS ไปถือหุ้นต่อๆเนี่ยทีนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดละว่าไอ้ต่อไปเป็นยังไงก็คงจะเตือนกลับไปที่นักการเมืองก่อนเลยนะครับว่าการถือหุ้นในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับสื่อการถือหุ้นสื่อไหมคือชื่อที่ผมพูดนี่ก็พูดไปแล้วปรากฏว่ามีบิ๊กเนมมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเบอร์53คือพี่ชันชัยก็พูดว่าเอกสารได้เห็นแล้วแต่ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยผมเห็นข่าวสำนักข่าวอิสลาลงข่าวนี้แล้วมติชนลงแล้วคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีสำนักข่าวเล็กๆเริ่มพูดถึงพี่ชันชัยแต่ตอนนี้สำนักข่าวใหญ่ก็เริ่มลงข่าวนี้แล้วว่าเอ้ยมันมีประเด็นแฮะมันมีเรื่องถือหุ้นสื่อซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่พี่เป๊ปครับใช่ใช่เพราะตอนปี62เนี่ยครับหลังเลือกตั้งเนี่ยมีการพูดถึงหุ้นสื่อของวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรไงครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีนักการเมืองอีกหลายคนที่โดนเหมือนกันใช่แล้วพอทางกกต.ก็มองว่าไอ้หุ้นสื่อที่นักการเมืองหลายคนไปถือเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับสื่อนะครับก็มีการวินิจฉัยว่าเอออันนี้น่าจะไม่เข้าข่ายก็มีกรณีของคุณตลาดทองดีรับมีเดียที่ก็ไปทำสื่อที่สื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกบนเครื่องบินมันก็เลยเข้าข่ายแล้วก็ยองมาตรงนั้นแต่พอมาเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยผมก็ตามฟังที่จานชัยแล้วก็ฟังที่แจงเออพอมันไปถือชูไปถือเอสเนี่ยไอ้บริษัทแม่มันก็ไปทำสื่อผมว่าเออมันก็เป็นประเด็นที่คิดไม่ถึงนะครับว่าเออมันจะไปยองอะไรอย่างนั้นได้แล้วอย่างที่สวสมชายท่านจะเล่าให้ฟังในเรื่องของข้อห้ามของผู้สมัครก็จะต้องไม่ถือหุ้นในส่วนของสื่อเนี่ยครับก็เลยก็ลองไปตีความว่าไปถือหุ้นแม่แล้วแม่ไปถือไปบริหารจัดการเกี่ยวกับสื่อเนี่ยมันจะยอมหรือไม่แล้วก็ชั่วโมงที่แล้วฟังสวสมชายเนี่ยผมว่าฟังแล้วเนี่ยโอ้มันก็เป็นข้อมูลที่ทำให้คนติดตามสถานการณ์ได้เห็นภาพเป็นชัดเจนขึ้นนะครับว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วหลังเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็มันจะนำไปสู่การยุบพรรคได้ไหมมีคนมองว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันแต่ว่าท่านสวนี่ก็มองโยงไป92 92นี่ก็เป็นลักษณะที่การเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับหรือแล้วก็มีหรือเนี่ยการได้มาในวิธีการที่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดอะไรลงเนี่ยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการหาเสียงลักษณะอย่างนี้สัญญาว่าจะให้แล้วท่านผู้ฟังไปดูคำชี้แจงของพรรคเพื่อไทยนะครับครับเราก็รอดูว่าไอ้500,000กว่าล้านที่บอก500,000เนี่ยครับแล้วเป็นภาษีตึงตั้ง50,000แล้วเหลือ500,000มีเงินภาษีเดิมของรัฐบาลอยู่200,000กว่าแล้วต้องเก็บมาอีกร่วมเกือบ300,000เนี่ยครับจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไทยเขาก็เขียนสั้นๆแล้ว2วันทับนะแต่แล้วก็งงแล้วบอกเอ้ยเขียนแบบนี้ได้เหรอเพราะว่าพอเขียนอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้า200,000กว่าล้านเนี่ยมันจะบริหารจัดการตามระบบภาษีนี่อย่างไรเพราะดังนั้นก็ไม่พูดถึงเรื่องของการกู้เงินแล้วคนก็บอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงที่จะต้องไปกู้เงินเพิ่มไม่ได้ซึ่งตอนนี้มันก็เกิน GDP ไปเกิน 60% อยู่ที่ 61-62 เนี่ยถ้ากู้เพิ่มกรณีอย่างนี้ผมว่าถ้าคนที่การการเมืองนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลหลายด้านเนี่ยมันก็จะเห็นที่มันเป็นประเด็นได้แล้วก็เลยมีเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เรื่องที่บอกว่าจะยุบพรรคเนี่ยเอ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้แต่หลังเลือกตั้งเนี่ยแล้วสถานการณ์เกิดมันมีอะไรที่มันเข้าข่ายแล้วก็มีการพูดกันถึงการหาเสียงโดยเฉพาะ
ในเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 เนี่ยครับจนวันนี้นี่ผมว่ากกต.ก็ปวดหัวแล้วคุณพ่อสารพงศ์พอเห็นคำชี้แจงอย่างนั้นเนี่ยแล้วกกต.เนี่ยเขาก็จะต้องวินิจฉัยเขาด้วยคำชี้แจงลักษณะนี้เนี่ยมันโอเคไหมมันชี้แจงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐภาพทางการเงินวินัยการเงินการคลังจะทำให้เกิดหนี้เพิ่มขึ้นจะเป็นปัญหาไหมเหมือนอย่างกรณีที่มันเกิดเหตุในเรื่องของจำนำข้าวราคาตลาดโลกอยู่7,000แต่ไปประกัน15,000แล้วก็เดินหน้าหาเสียงก็กลายเป็นนโยบายแล้วพอเป็นรัฐบาลก็ไปขับเคลื่อนแล้วอย่างที่เราทราบนะครับมันก็เสียหายกันไปหลายแสนล้านจนวันนี้ก็เคลียร์กันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นการเมืองที่พอมาวันนี้โอ้โหเห็นการหาเสียงของนักการเมืองนะครับลดแรกจากแถมแล้วก็ประชานิยมแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้เงินที่จะต้องใช้เนี่ยโดยที่ไม่พูดถึงที่มาของเงินเลยเพราะนั้นประเด็นของคุณชาญชัยนี่คงจะต้องรอว่าเคสของลุงป้อมนะครับครับจะไปยังไงแล้วคุณธรรมนัสแล้วถ้าสมมติคุณธรรมนัสนี่โดนสมมติว่าโดนนะครับครับแล้วเลือกตั้งเนี่ยคุณธรรมนัสเข้ามาแน่นอนแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยมันเลื่อนอันดับสองขึ้นมาไม่ได้มันมีกี่คนที่มันมีสถานการณ์อย่างนี้โอ้โหคิดแล้วนี่คิดตามที่คุณสมชายพูดนี้โอ้มันยุ่งมันคอยกับสมควรครับมันยุ่งมันดูฟังครับครับครับคือมันแบ่งเป็น3กรณีนะครับในกรณีของคือแน่นอนในกรณีของเงินดิจิตอลเพื่อไทยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันผูกพันกับพรรคอื่นๆในแง่ว่าประกาศการใช้เงินแล้วเขารองรับการใช้เงินอธิบายไว้ยังไงเพื่อไทยอธิบายยังไงส่วนถือหุ้นสื่อเนี่ยมันมี3ส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นส.ส.บัญชีส.ส.เขตอันนี้ต้องเลือกตั้งซ่อมนะครับถ้าผิดและถ้ามันผิดเยอะๆก็เกิน 5% ขึ้นไปเนี่ยมันก็เปิดสภาไม่ได้นะส.ส.มีไม่ครบ 95% เนี่ย2ก็คือส.ส.บัญชีรายชื่อที่รวมกันอยู่ส.ส.บัญชีรายชื่อยังไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมก็เลื่อนขึ้นมาได้อันที่3คือกรณีของรัฐมนตรีแน่นอนพอบอกว่าในชื่อเนี้ยมีบิ๊กป้อมเป็นแคนดิเดตนายกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้ถ้ากําลังจะเลือกนายกแล้วมันมีคดีนี้ขึ้นมาแล้วมันไปยังไงพี่มันยุ่งทีเดียวครับเพราะกรณีของธรรมนัสนี่ชัดเจนไหมครับว่าถือหุ้นอะไรครับเป็นหุ้นส่วนไหนคืออันนี้ผมก็ยังงงโอ้ไปคือในตรงนั้นได้ยังไงใช่ใช่คือในคนท่านอื่นๆเนี่ยคือเผอิญคุณธรรมนัสกับบิ๊กป้อมที่ถูกคุณชันชัยเอ่ยถึงเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นในเอกสารที่กกต.เนี่ยมีอยู่ประมาณ130ชื่อทีนี้สว.สมชายบอกว่า130ชื่อนี่ครบหรือยังตรวจสอบทั้งหมดทุกคนที่สมัครส.ส.ไหมเพราะว่ามีเป็นพันๆคนทีนี้บอกว่าใน130คนเนี่ยมีรายชื่อออกมาหน้าที่ผมเห็นนี่คือเรียงตัวหนังสือเนี่ยนะครับและในหน้าเดียวกันนั้นเนี่ยมีผู้กองธรรมนัสและมีพลเอกประวิตรทีนี้คุณชันชัยอธิบายว่าคือไม่ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมันเข้าข่ายแบบไหนแต่ของแกเนี่ยแกเข้าข่ายแบบแกท่านจะรู้ตัวท่านเองนะครับว่าเป็นคดีแล้ว คือไปสมัครนครนายกเขต2และกกต.เนี่ยเขาไม่รับเลยเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยต้องร้องไปถึงศาลฎีกาอย่างที่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดสัมภาษณ์ไว้ก่อนจะเข้าไปในศาลเพื่อจะมีการนัดพร้อมแล้วก็เดินหน้าต่อทีนี้ศาลก็จะลงว่าเอาไงเพราะว่ามันมีผลกับการเลือกตั้งถ้าอย่างนั้นต้องคืนสถานภาพให้แกหรือถ้าไม่คืนก็จะกระทบต่อไปว่าแต่ละคนมันเข้าข่ายแบบไหนก็เลยยกชื่อผู้กองธรรมนัสกับพลเอกประวิตรขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องอย่างที่สว.สมชายก็เช็คมาแล้วมันตรงกันแบบนี้แหละฮะว่ามีเอกสารเดียวกันนี้เพราะว่ากรณีคุณธรรมนัสนี่เที่ยวที่แล้วก็มีกรณีของเรื่องยาเสพติดนะครับก็เป็นประเด็นพอมาเป็นรัฐมนตรีนี่โอ้โหก็ตามฝ่ายค้านก็ตามเล่นงานกันต่อเนื่องแต่ในส่วนเรื่องก็จบไปนะครับแต่ประเด็นสื่อเนี่ยไม่เคยได้ยินนะก็เลยไม่ชัดเจนว่าในรายที่โดนเนี่ยท่านโดนเรื่องไหนนะครับครับเพราะว่าหุ้นสื่อไม่น่ามีนะแต่ว่าโอเคครับก็คงต้องรอความชัดเจนตรงนี้ครับครับครับเรื่องที่น่าจะมีความวุ่นวายตามมาโดยเฉพาะประเด็นในส่วนของเงินดิจิตอล10,000เนี่ยผมว่าคนที่ตามการเมืองเนี่ยแล้วฟังคำชี้แจงของเพื่อไทยเนี่ยฟังแล้วมันแหมมันฟังไม่ได้นะคือบริหารจัดงานด้านภาษีเนี่ยแล้วก็หนึ่งงบประมาณเนี่ยฟังดูก็จะว่ามันง่ายๆแต่คนแต่ว่าในสังคมที่เขาติดใจกันก็คือเงินที่มันต้องหาเพิ่ม2-3 แสนล้านเนี่ยใช่มันจะมาจากไหนครับมันจะไปตัดงบประมาณเขาก็บอกว่ามันก็ทำได้ประมาณ100,000,000เองนะครับที่ตัดงบของกระทรวงอื่นเนี่ยมาแปะมันก็ยังเหลือเกือบ200,000,000ซึ่งมันต้องกู้ไหม
แล้วตรงนี้ครับผมว่ามันก็จะเห็นในส่วนของการทำงานของกกต.เนาะจะวินิจฉัยอย่างไรแล้วจะใส่อย่างไรว่ากรณีอย่างนี้คุณใช้หาเสียงไม่ได้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นออกมาหรือไม่งั้นนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะครับแล้วการเลือกตั้งใน14พฤษภาเนี่ยคะแนนในส่วนของเพื่อไทยเองก็ยังไม่ทะลุ250แต่ผมว่าคนแดนไกลเนี่ยเขาก็เห็นครับตัวเลขที่ออกมาจากทุกโพลเนี่ยคือยังไม่ทะลุ250แต่จะทำอย่างไรตรงนั้นเขาต้องตีปี๊ดใช่ไหมในส่วนของประชานิยมทำอย่างไรที่จะทำให้คนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตัดสินใจ 10-20% เนี่ยครับที่อาจจะเห็นว่าเฮ้ยในส่วนนี้พอเพื่อไทยมีนโยบายประชานิยมเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไปเทเสียให้โอ้วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ท่านเดาไม่ได้เลยนะครับถ้ากรกตไม่ติดมือเนี่ยแล้วคุณเศรษฐาก็ยังยืนยันไม่มีปัญหาก็เดินหน้าต่อครับเราทำได้ครับเป็นเรื่องของดิจิตอล10,000นะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองอีกประเด็นหนึ่งแหละครับครับส่วนเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีการให้สัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์แบบเดียวนะครับท่านนายกก็ไปให้สัมภาษณ์คุณสุวิชัยคือท่านนายกก็เดินสายให้สัมภาษณ์ในหลายๆสื่อเราก็เห็นอยู่แล้วหรือว่าลงพื้นที่เนี่ยสื่อเองก็ขอสัมภาษณ์ท่านสดก็ให้สัมภาษณ์นะครับตรงประเด็นคุณสุวิชัยเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยเปิดใจอ่ะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับท่านก็บอกเรื่องการแยกกันระหว่างท่านกับพลเอกประวิตรพี่แป๊บฟังตลอดเป็นไงบ้างครับก็เป็นไปตามที่พวกเราเคยวิเคราะห์กันนะครับเราก็มองว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยพอเป็นพี่สุทธิชัยสัมภาษณ์เนี่ยคืออะไรอะเมนทาลิตี้เนาะวุฒิภาวะท่านอะไรคือระดับประเทศอะแล้วนั่งคุยกันเนี่ยคนอีกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้มีอาการหงุดหงิดท่านก็ตอบคำถามสัมภาษณ์นะคือถามตอบแล้วหลายเรื่องครับฟังแล้วเนี่ยมันได้เข้าใจถึงจุดที่เป็นความขัดแย้งระหว่างคนในโซวิทกับประยุทธ์ซึ่งท่านก็ย้ำตลอดว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันแต่ในทางการเมืองเนี่ยถ้าฟังจากที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงเนี่ยครับกับคำถามของคุณสุชัยเนี่ยมันเห็นเลยครับว่ามันมีความเห็นต่างและความเห็นต่างตรงนี้มันเป็นประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นลูกน้องพลเอกประวิตรมาตลอดนะครับเวลาคุยอะไรเนี่ยมันเป็นนายกับลูกน้องคุยกันเนี่ยแล้วในสถานการณ์ที่เป็นอยู่พลเอกประยุทธ์ก็ฟังได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันว่าท่านไม่รู้ไปฟังถ้ามีคนใกล้ชิดมารายงานมาอะไรมันก็เลยทำให้พลเอกประยุทธ์นี่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอย่างไรเพราะถ้ายังอยู่เนี่ยการถูกเสนอชื่อเป็นอันดับสองแทนที่จะเป็นอันดับหนึ่งผมฟังจากที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยก็เหมือนกับว่าพรรคไม่จะเสนอไม่เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลเอกประยุทธ์เป็นอันดับสองแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพรรคอาจจะมีมติให้พลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตพลเอกประยุทธ์ก็จะพลาดโอกาสตรงนั้นไปก็เลยต้องมาตัดสินใจทางการเมืองโดยการมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณสุทธิชัยก็ถามเรื่องของกรณีผู้กองธรรมนัสแล้วเรื่องในช่วงของการอภิปรายไม่รับรองใจช่วงเดือนปลายสิงหาคมยาครั้งก่อนนู้นนะครับจึงมีการอภิปรายไม่รับรองใจแล้วก็มีการเล่นใต้โต๊ะแล้วก็เสียงไม่ไว้วางใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มามากที่สุดแล้วก็ไปตรวจสอบคนที่มาโหวตก็เป็นคนที่ใกล้ชิดผู้กองธรรมนัสทั้งนั้นตรงนั้นก็เลยเชื่อว่าคุณธรรมนัสเนี่ยอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ตอนอภิปรายไม่รับรองใจแต่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นก็พูดกันเรื่องนี้มากคนก็บอกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เลยแต่ดูคะแนนที่ออกมานะครับมันก็เป็นจุดที่นำไปสู่การปลดคุณธรรมนัสแล้วก็คุณนฤมลที่เป็นคนใกล้ชิดเนี่ยก็ไปด้วยนะครับจนวันนี้นี่ไม่มีใครมาชี้แจงครับว่าทำไมต้องปลดคุณนฤมลแหมถ้าเป็นคุณสุริชัยเนี่ยจะถามท่านหน่อยว่าคุณนฤมลไปเกี่ยวอะไรทำไมถึงไปปลดด้วยก็มาด้วยกันอยู่ก็บอกเออบางทีเราตามการเมืองเนี่ยเราก็อยากมองย้อนกลับไปว่าเออมันมีกรณีอย่างนี้แล้วอีกจุดหนึ่งท่านวางที่มองว่าเป็นความพยายามที่พลเอกประวิตรเนี่ยต้องการที่จะเซฟคุณธรรมนัสแล้วเอากลับมาเป็นรัฐมนตรีนะครับก็คือออกไปก่อนไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยเอาเสียน้อยไปนะครับพลเอกวิทย์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ตอนหลังก็ขัดแย้งกันพลเอกวิทย์จะมาได้เป็นก็คุณธรรมนัสก็ขึ้นแล้วตอนนั้นก็มี15 คนก็ยังมองว่าเราก็ยังวิเคราะห์กันว่า
หรือว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะดันคุณธรรมนัสกลับมาเป็นรัฐมนตรีโดยการที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลตอนนั้นเราก็มองอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์นี่ท่านก็ยอมหักไม่ยอมงอและยืนยันไม่เอาเข้ามาก็ปลดไปแล้วพี่เป๊ะคือไม่ได้เนี่ยพอมาถึงจุดที่พลเอกประยุทธ์อยู่พรรคนี้ไม่ได้เศรษฐกิจไทยก็แลกกิจการไปนะครับคุณกองรัฐก็กลับมาที่พลังประชารัฐเนี่ยครับพอเรามองย้อนกลับไปนะครับเอาจิ๊กซอว์มาต่อแล้วฟังอย่างที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ที่สุทธิชัยเนี่ยผมว่าเออมันก็เห็นภาพแล้วมาตอบคำถามว่าทำไมถึงต้องมีรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาในส่วนของพลเอกประวิตรเนี่ยการที่ท่านเป็นคนถ้ามีคนรับปากถ้าเป็นคนใจดีพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าท่านใจดีเป็นข้อดีของท่านคุณสุชัยก็ถามว่าหรือเป็นข้อเสียท่านนายกก็ขำนะครับว่าอ้าวก็เป็นอย่างนั้นนะคือท่านก็เซฟไม่วิพากษ์วิจารณ์เจ้านายเก่าได้คือท่านพูดถึงอย่างนิ่มนวลมากแต่ว่าคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตอบคำถามพี่เป๊ปซี่และทุกคนถามว่าทำไมอาจารย์แหม่มโดนผมว่าคำว่าคนใกล้ชิดพลเอกประวิตรเนี่ยซึ่งทำให้มันเกิดเหตุการณ์แม้แต่จะเสนอชื่อคืออาจจะไม่ได้หมายถึง อาจารย์แหม่มเป็นคนใกล้ชิดที่จะเสนอชื่อเป็นคนที่สองแต่อยู่ในกลุ่มผู้ใกล้ชิดไหมก็ต้องถือว่าอยู่เพราะผมก็ถามอาจารย์แหม่มวันที่แวะมาที่นี่ก็ถามว่าใกล้ชิดหัวหน้าพรรคใช่ไหมท่านก็บอกไม่ได้ใกล้ชิดท่านเป็นคนใกล้ๆเข้าถึงแต่ก็ทำงานด้วยกันหมายความว่าหัวหน้าพรรคเลขาพรรคและเฮลันยิกดังนั้นทำงานด้วยกันเอาสรุปว่าก็ต้องใกล้ชิดนั่นแหละถ้าจะบอกไม่ใกล้ชิดใครก็จะไม่เชื่อหรอกดังนั้นพออธิบายพร้อมไปเจือสมไปกับสิ่งที่นายกตู่พูดลุงตู่พูดว่าผู้ใกล้ชิดคุยอะไรกันบ้างกับพลเอกประวิตรและความที่ท่านใจดีแล้วสุดท้ายก็มีการจะเสนอท่านเป็นแคนดิเดตคนที่สองซึ่งท่านเป็นนายกมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะผมว่าเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพลังประชารัฐและทำไมถึงมาเกิดรวมไทยสร้างชาติและความสัมพันธ์ระหว่างสองปอเนี่ยเป็นอย่างไรผมว่ารอบนี้พอเราต่อจิ๊กซอทั้งหลายเนี่ยเราเห็นภาพชัดแล้วครับครับครับเพราะว่าประเด็นแคนดิเดตนายกเป็นคนที่สองเนี่ยไม่มีใครพูดนะครับคือเรื่องนี้ท่านพูดเองใช่ใช่จากสื่อท่านพูดเขาบอกว่าเสนอสองคนครับครับพอเสนอสองคนเนี่ยถามว่าจะเสนอใครคนที่หนึ่งที่สองท่านก็บอกก็แล้วแต่ก็ต้องรอประชุมมติของมติอะไรก็ว่าไปครับซึ่งตอนนั้นผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ต้องอ่านข่าวครับถ้าเสนอสองคนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะคือถ้าอยู่แล้วเป็นเบอร์สองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่คนใกล้ชิดก็จะคุยกับลุงป้อมแล้วบอกโอ้โหนาทีนี้ลุงป้อมต้องเป็นเองแล้วบารมีได้อะไรเงี้ยนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาที่ต้องเกิดรวมไทยสร้างชาติอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ก็เกิดความต้องลงสนามเหมือนกับสนามเลือกตั้งเนี่ยมันต้องแข่งกันเองแล้วใช่แล้วทำไมผู้ใกล้ชิดที่คุยกับลุงป้อมแล้วลุงป้อมไม่ห้ามไม่ปรามนายกตู่ก็ตอบนะครับก็คงห้ามแล้วแล้วท่านก็หัวเราะคือท่านก็ยิ้มคือท่านอารมณ์ดีในการตอบคำถามครั้งนี้นะครับคือสุชัยหยิบก็ถามแล้วว่าแล้วลุงป้อมบิ๊กคุณเผยประวิตรห้ามไหมลุงตู่ก็บอกว่าก็คงห้ามแล้วแต่ก็ความที่ท่านเป็นคนใจดีคือก็อธิบายต่อเนื่องกันมาเป็นระลอกคือห้ามแล้วมันห้ามไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นว่าจะกลายเป็นว่าเป็นแคนดิเดตเบอร์2แล้วก็ห้ามแล้วว่าท่านถูกรุมใดๆก็ตามแผนconspiracy theory คือแผนสมคบคิดต่างๆที่เกิดขึ้นท่านแทบจะตกเก้าอี้อะไรก็ตามแล้วถูกสกัดอย่างที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่คือพอเห็นทั้งหมดแล้วมันเห็นภาพชัดนะพี่เป๊ปครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่าง2ปอนี้ล่ะครับคือพลเอกประยุทธ์นี่ให้สัมภาษณ์นี่เพราะว่าพี่สุริชัยก็รุ่นเบอร์ใหญ่นะก็ตอบคุยกันเนี่ยมันเป็นการสนทนาที่ได้รสชาติแล้วพี่สุริชัยเองก็ตามการเมืองแล้วก็ถ้าถามพลเอกประยุทธ์ก็ตอบครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อย่างคุณวัชรพงษ์สะท้อนนะครับไม่ได้มีอะไรขัดแย้งถ้าเราฟังเนี่ยคือยังเคารพเหมือนเดิมแต่ทางการเมืองเนี่ยมันต้องแยกกันเดินครับแล้วกติกาก็คือสองพรรคนี้ใครได้มากกว่านะครับมันก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นคันดิเดตนายกในส่วนของพรรครัฐบาลเก่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าบรรยากาศสองพรรคนี้โอ้โหสู้กันทุกพื้นที่ครับไม่มีการหลีกทางให้กันเลยแล้วตรงนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เสียงตัดกันเนี่ยมันก็จะไปเข้าทางในส่วนของพรรคคู่แข่งอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลโดยเฉพาะในสนามกทม.นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันพูดไม่ได้เลยว่าพลังประชารัฐเที่ยวที่แล้วได้12คนเนี่ยแล้วพอแตกมาเป็นรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็จะกว่า12คนไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่า
มันมีปัจจัยอื่นเข้ามาพลังประชารัฐแต่2พรรคครับภูมิใจไทยนี่ก็เล่นเต็มที่เหมือนกันแล้วคาดหวังหลายพื้นที่เหมือนกันครับมันก็เลยเกิดโพส่วนหนึ่งที่ก็มองว่ากระแสของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยในกทม2พรรคเนี่ยมันอาจจะทะลุไปถึง24 25นะครับครับเพราะครั้งที่แล้ว30คนพลังประชารัฐ12เพื่อไทย9แล้วก็9ก้าวไกลพลังที่9เป็น18นะครับครับแต่เชื่อว่าผมว่าจะไปแตะเกินอาจจะ25หรือไม่ก็คงต้องดูกันแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นผลพวงจากการแตะเป็น2พรรคนะครับแล้วตัวหารเนี่ยมันก็มากขึ้นตัวเลขมันก็ลดน้อยลงแน่นอนเพราะว่าท่านผู้ฟังถ้าไปดูเขตเลือกตั้งในกทมนะครับหลายเขตที่พลังประชารัฐชนะเนี่ยมันชนะไม่เยอะครับแล้วพอมาหารสองเนี่ยมันมีรวมไทยสร้างชาติมาแบ่งฐานแดงก็อยู่พลังประชารัฐโอกาสที่มันจะไม่ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปซ่อมหล่นอาจจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลหรือประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นแม่ของพี่วิเคราะห์ก็เราไม่ได้เปิดช่วยแทงแล้วก็พอมีหลายมาแล้วเราก็วิเคราะห์ตามนั้นแต่ว่าเราวิเคราะห์ก่อนเราวิเคราะห์ก่อนความเป็นได้จากโพลที่ออกมาเนี่ยใช่ใช่ล่าสุดเนี่ยมันก็ทำให้มันก็ทำเหล่านี้ประชาธิปัตย์เองเมื่อวานนี้พี่เป๊ปก่อนไปประชาธิปัตย์วาดขีดเส้นใต้ไว้อีกเส้นหนึ่งคือพอพี่เป๊ปบอกว่า12คนในกทมขอสะท้อนด้วย12คนในกทมของเก่าที่พลังประชารัฐได้แล้วลุงตู่ย้ายไปรวมไทยสร้างชาติไม่ได้แปลว่า12คนนี้จะไปรวมไทยสร้างชาติมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นและสุดท้าย2พรรคนี้พอแบ่งกันแล้วเนี่ยมันชนกันเองแล้ว12คนจะอยู่มั้ยในขณะที่เพื่อไทย9ก้าวไกล9คนในกทมนะ30คราวนี้เป็น33จะได้เท่าไหร่ก็ประเมินจากโพลไปหลายรอบแล้วแต่คำถามของวาดคือผู้ใกล้ชิดลุงป้อมทำให้ลุงป้อมจะขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกคนที่1ขณะที่ลุงตู่ก็เลยแยกไปเป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วผู้ใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรที่มีใครมากำหนดผู้ใกล้ชิดลุงป้อมอีกทีมั้ยคือพี่เป๊ปคือคนช่างคิดแบบการเมืองเนี่ยมันก็คิดต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆไงใช่ครับว่า the man behind the scene ของผู้ใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยมันจะเป็นใครดังนั้นมันจะตอบคำถามที่สื่อวิเคราะห์กันมาตลอดถึงทฤษฎีต่างๆทฤษฎีสมคบคิดต่างๆว่าเอ๊ะมันคนไทยคนไม่ไทยหรือคนตรงไหนมันรีโมทมาจากที่ไหนผู้ใกล้ชิดลุงป้อมเป็นใครบ้างไม่ได้พูดถูกระบุนะฮะและทำให้ลุงป้อมจะต้องเป็นแคนดิเดตนายกคนที่1ลุงตู่ก็เลยต้องแยกพรรคและแยกพรรคเสร็จกทบที่ได้12มันจะไม่เหลือ12แล้วประชดกันเองสุดท้ายใครได้ประโยชน์อันนี้แหละมันจะตอบคำถามของทฤษฎีทั้งหมดได้คุณผู้ฟังแล้วตอนนี้มันมาถึงท่อนนี้แล้วคือท่อนที่ลุงตู่ยอมรับว่าเป็นเพราะผู้ใกล้ชิดลุงป้อมทำให้ท่านแยกวงแล้วใครอยู่เบื้องหลังผู้ใกล้ชิดลุงป้อมอีกทีแล้วใครคือผู้ใกล้ชิดลุงป้อมเหล่านั้นและลุงป้อมเป็นอะไรถึงจะต้องเชื่อตามผู้ใกล้ชิดผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งเนี่ยถ้ามองเนี่ยก็มองได้ว่าเป็นผู้กองธรรมนัสแน่นอนแล้วช่วงนั้นผู้กองธรรมนัสเนี่ยหายไปตอนนั้นก็ลือกันย้อนกลับไปนะครับไปอยู่ที่เล้าของสายการบินอามิเรตนะครับที่จะไปดูไบตอนนั้นก็วิเคราะห์กันเป็นตู่เป็นตาแล้วล่าสุดสัปดาห์เนี่ยผู้กองธรรมนัสก็เอามือมาตีปากเบาๆคุณเศรษฐานะบอกว่าจุ๊ที่บอกว่าจะไม่ร่วมเนี่ยมีอำนาจอะไรอย่างนั้นใช่ไหมล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นหุ่นนะเป็นป๊อปเป็ดนะคือไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีราคาอะไรในพรรคเพื่อไทยนะครับแซบครับเป็นหุ่นที่ให้ถูกเชื่อแต่ว่าแล้วไปเล่นออฟไซด์อ่ะถามคนตัดสินใจหรือยังนั่นคือคำถามของผู้กองธรรมนัสเมื่อสุดสัปดาห์มานี้เองอ่ะล่าสุดเนี่ยคือบอกว่าจะไม่ร่วมพรรคกับหมายถึงเพื่อไทยจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐโอ้โหผู้กองธรรมนัสออกมาถามว่าถามคนตัดสินใจหรือยังตัดสินใจได้เหรอตัวเองเป็นแค่แคนดิเดตนายกไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคคือผู้ก่อสมรจุดที่กรรมการบริหารพรรคไม่ได้ไปต่อนะว่าใครอยู่เบื้องหลังกรรมการบริหารพรรคอีกทีแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคคุณตัดสินใจได้เหรอโอ้คมนะฮะในขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งก็ออกมาสำทับว่าภายในพรรคเพื่อไทยเขารู้กันอยู่ดีคล้ายๆก็บอกว่าผู้ก่อสมรไม่ต้องยุ่งคือตอบโต้กันเข้มข้นมากในช่วงที่ผ่านมาแต่คำถามใหญ่ๆคือตัดสินใจได้เหรอคุณเศรษฐาเนี่ยโอ้คมน่าดูครับพี่เป๊ปครับเพราะว่าเพื่อไทยเองเขาก็พูดตลอดนะครับถ้าแรงสไลด์250ก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครแต่ว่าตัวเลขเนี่ยครับจนวันนี้เนี่ยโพลก็โพลที่ออกมามันก็ตรงกับที่เราก็คุยกันว่าความเป็นไปได้ที่มันจะทะลุ250เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นไอ้ความเป็นไปได้ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเนี่ย
มันก็มีในกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลตัดกันทะลุ250หรือเฉียดเฉียดนะครับแล้วก็ไปดึงเอาประชาชาติหรือว่าไทยสร้างไทยมา อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นพรรคร่วมเกิน250ถ้าไม่เกินเฉียด210ก็อาจจะดึงทางประชาชาติหรือในส่วนของไทยสร้างไทยนะครับครับมาเพื่อที่จะให้ไปทะลุแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยเกิน250โอ้โหทางนี้ทางสื่อรัฐบาลก็ลำบากนะครับแต่ว่าตัวเลขจากโพลที่ออกมาจนวันนี้นะครับทุกโพลนะครับไม่มีโพลไหนที่ให้ทะลุ250แม้กระทั่งโพลของทางเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับก็ไม่ทะลุตรงนั้นหรืออย่างโพลของทางไทยรัฐทีวีที่ออกมาก็ตัวเลขค่อนข้างเยอะก็เฉียด250ไม่มีอะไรทะลุแต่ถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลสองพรรคนี้จับเป็นทะลุ250มันก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วสถานการณ์ที่คุณธรรมนัสพูดเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับกันแล้วก็ไปทะลุ250แล้วเดินหน้านะครับตั้งรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนใกล้ชิดลุงป้อมก็มองในส่วนนี้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อไทยเขาก็ต้องเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่จับลักษณะนี้แล้วก็ให้ลุงป้อมเป็นนายกแต่ว่าคนแดงไกลก็ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วครับว่าฝันกลางวันก็มิดไปตอนเป็นไปได้มันไม่มีทางที่จะไปยกมือให้แต่ว่านายกยกขึ้นยกลงเรื่องตั้งครับก็คือว่าผลการเลือกตั้งนี่ออกยังไงถึงตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราก็วิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มมันน่าจะไปอย่างไรเพราะอยู่ๆคุณธรรมนัสก็ออกมาพูดเรื่องนี้ก็แสดงว่าแต่ละพรรคการเมืองก็มีไม้ใช่นะครับในการที่จะแก้เกมนะครับครับไม้1ไม้2คือแน่นอนว่าเพื่อไทยรวมกับก้าวไกลถ้าเกินครึ่ง250นะครับแต่ว่าจะตั้งนายกมันต้องเกิน375ต้องไป376รวมสว.ดังนั้นจะไปรวมเอาพรรคอื่นก็ดูเหมือนพรรคอื่นใดต่างๆเนี่ยก็จะไม่รวมกับก้าวไกลอย่างที่ทราบดังนั้นถ้าก้าวไกลอยู่ไม่ได้มันก็เหลือตัวเลือกอ่ะก็ต้องกลับไปเป็นพลังประชารัฐเพื่อให้ได้สว.มาได้บางส่วนด้วยรวมกันให้ถึง376ขณะเดียวกันแตะไปที่ไหนอีกก็ต้องแตะไปภูมิใจไทยประชาธิปัตย์คุณชวนประกาศแล้วว่าไม่เอาแต่คุณชวนประกาศท่านอาจจะไม่อยู่ต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องคือทุกอย่างมันพลิกไปดังนั้นคุณผู้ฟังสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาที่มือเราคือถ้าเราย้อนกลับมานะฮะมันจะกลับมาที่มือเราว่าเราจะเลือกใครแล้วทำให้ตัวเลขของส.ส.เนี่ยมันรวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วเกมมันจะไปยังไงต่อคนกำหนดเกมกลายเป็นพวกเราแต่ว่าพวกเราถ้าถูกหลอกไม่ใช่ถูกหลอกถูกนโยบายการหาเสียงที่ทำให้เราเคลิ้มไปว่าเราต้องเลือกใครอะไรยังไงเนี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยเราก็จะเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเราเองนะพี่เฟมนะสุดท้ายกรุงเทพเองก็มีสิทธิ์นะครับ33คนเลยทีเดียวมีสิทธิ์หมายความว่าเป็นตัวแปรในการที่จะกำหนดเกมทั้งหมดได้มันตัดกันไม่กี่คนเนี่ยพี่เป๊ปใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วก็สนามกทมนี่พอมีโพลเนชั่นออกมาทางแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์เองนี่ก็เหมือนกับได้น้ำเนาะก็คือขึ้นมาเลยแล้วก็หาเสียงนี่ก็เป็นอะไรที่มันคึกคักมากแล้วครับแล้วก็มีการพูดถึงเพราะว่าคุณจุรินทร์เนี่ยพูดเรื่องประชาธิปัตย์คัมแบ็กมาตั้งแต่ตอนเริ่มสตาร์ทนะครับครับแล้วมาวันนี้ก็ย้ำในเรื่องนี้อีกแต่ไม่ได้ใช้คำพูดนี้นะครับครับเมื่อวานนี้หาเสียงปราศรัยใหญ่ที่โรงเรียนใหญ่นะครับแล้วก็ประเด็นที่พูดก็พูดเรื่องของนโยบายในเรื่อง4ทำ3ไม่4ทำก็จะมีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนะครับภายใต้ระบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันที่2นี่ก็พูดเรื่องนายกที่มาจากเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะต้องได้เสียงข้างมากในรัฐสภาครับแล้วต้องได้เสียงข้างมากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรถึงจะไปร่วมงานการเมืองได้ครับก็คือต้องมีเสียงเกณฑ์ของส.ส.เนี่ยครับไม่งั้นนี่ทำงานไม่ได้เรื่องที่3คุณจุรินทร์ก็บอกว่าเนี่ยก็พร้อมเป็นนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีมาหลากหลายกระทรวงอาจจะเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นนักการเมืองมา10กว่าสมัยพร้อมเป็นนายกอันที่4ก็พูดเรื่องยาเสพติดก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่นะครับเรื่องความทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็คือ4ทำแล้วก็ยังพูดถึงเรื่อง3ไม่ที่จะไม่ทำเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเมื่อวานนี้ตามฟังการอภิปรายของคุณจุรินทร์ก็เอาสีสันบรรยากาศ4ทำ3ไม่เนี่ย3ไม่นี่คืออะไรคุณจุรินทร์ครับครับขอประกาศตรงนี้ว่าประชาธิปัตย์ไม่เอา1ประชาธิปัตย์ไม่เลิกมาตรา112ครับ
2ประชาธิปัตย์ไม่เอายาเสพติดครับและ3ประชาธิปัตย์ไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันครับพี่น้องครับผมพูดมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะสรุปความกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและชาวกรุงเทพมหานครครับว่าขอให้พี่น้องได้มาจับมือร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้านโยบาย4ทำ3ไม่ไปด้วยกันกับเราด้วยวิถีประชาธิปไตยไม่โกงเพื่อให้พวกเราทั้งชาวประชาธิปัตย์และพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมกันพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนต่อไปขอให้พี่น้องหนักแน่นมั่นคงกับสิ่งที่เราจะทำดีให้กับประเทศต่อไปและสุดท้ายผมขอถือโอกาสนี้พี่น้องครับทุกคนขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจสนับสนุนประชาธิปัตย์โอ้เสียงปีกลองดังสุดๆพี่เป๊ปครับทุกคนได้น้ำ เป็นไงฮะไม่เนี่ยผมฟังแล้วก็อย่างเอ๊ะทำไมบอกว่าไม่ยกเลิก112จริงๆมันต้องบอกว่าไม่แก้112นะครับเพราะไม่ยกเลิกเนี่ยมันไม่มีพรรคการเมืองไหนนะครับที่เสนอยกเลิกนะครับครับแม้กระทั่งวันนี้ก้าวไกลนี่จุดยืนเขาก็ชัดเจนนะเขาไม่เสนอยกเลิกแต่เขาเสนอแก้ในเรื่องของบทลงโทษในเรื่องของการล้อคดีอะไรเนี่ยครับแต่ว่าคุณจุรินทร์เมื่อวานนี้มาบอกไม่ยกเลิกคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของไม่แก้112เนี่ยผมว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ประชาธิปัตย์เขาก็มีจุดยืนตรงนี้มาตลอดนะครับครับครับแล้วก็ในส่วนของคุณนิพนธ์เนี่ยท่านไปพูดที่ภาคใต้นะครับครับแล้วก็มั่นใจคงเห็นเพราะคุณนิพนธ์นี่เป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคนะครับครับแล้วก็ประกาศมั่นใจเลยว่าเที่ยวนี้เนี่ยคัมแบ็ค70นี่มีแน่นอนโอ้ผมฟังแล้วสะดุ้งเล็กน้อยแล้วครับเพราะตัวเลข70เนี่ยมันเยอะกว่าครั้งที่แล้วที่แล้วได้52นะครับครับเพิ่มมาอีก18ครับแล้วในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยจะไปถึง70นี่โอ้โหยากมากครับเดี๋ยวก่อนมาอย่างน้อยครับก่อนที่จะไปถึงคุณนิพนธ์พี่เป๊ปมีเสียงไว้ด้วยคือพี่เป๊ปพูดถึงการยกเลิก112เนี่ยคือตอนหลังเนี่ยคุณหัวหน้าพรรคคุณพิธาเนี่ยครับก็ไม่ได้ชูประเด็นนี้นะครับคือจะบอกว่าลดเพดานบินลงเพื่อจะเข้าร่วมกับเพื่อไทยได้สนิทหรือจะเข้าร่วมรัฐบาลไหมแต่ก็มีลุงไม่มีเรานะครับคุณพิธายืนยันในทุกให้สัมภาษณ์มีลุงไม่มีเราแต่ว่า3เรื่องที่ต้องทำแน่ๆคือปฏิรูปกองทัพแล้วก็สมรสเท่าเทียมแล้วก็สุราก้าวหน้าอันนี้เป็น3ข้อที่เขาชูขึ้นมาเด่นๆไม่พูด112แต่ว่าจะไปพูดที่หลังไหมอย่างไรก็อ่ะเดี๋ยวว่าเจ้าตัวก็จะว่าไปแต่นี้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนว่าพันธมิตรของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็กำลังจะพยายามเคลียร์การจับกันได้ให้หนาแน่นนะครับส่วนพันธมิตรพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพร้อมรวมและพร้อมแยกอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เป๊ปเอาไปต่อที่คุณนิพนธ์ครับพี่เป๊ปครับคุณนิพนธ์ก็พูดทางใต้แล้วก็มั่นใจเพราะว่าหลังจากที่เห็นโพลของทางนิชเช่นเนี่ยครับในภาคใต้นี่ให้ประชาธิปัตย์นี่มา 37ถือว่าเยอะเพราะว่าเป้าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาตั้งไว้35-40นะครับครับแต่อย่างที่เคยวิเคราะห์ท่านคุณฟังไปผมก็ลงภาคใต้ตลอดเนี่ยครับพื้นที่ภาคใต้ไม่มีเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลนะครับแล้วสู้ในส่วนของพรรครัฐบาลแล้วหลายพื้นที่เที่ยวแล้วเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยคณะก็ไม่เยอะนะครับครับอย่างในส่วนของทางเขตอย่างยะลาเขตหนึ่งเนี่ยพลังประชารัฐเที่ยวที่แล้วก็ชนะประชาชาติประมาณ 1,000 ชนะประชาธิปัตย์เนี่ยประมาณ 4,000 ครับในขณะที่เที่ยวนี้มันมีรวมไทยสร้างชาติมานะครับแล้วนายกก็มาไปไม่นานแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รวมไทยสร้างชาติเขาก็หวังที่ยะลาเพราะว่าตรงนี้คะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอพลังประชารัฐมากกว่าประชาชาติ10,000แล้วมีรวมไทยสร้างชาติตามเข้ามาเนี่ยครับโอกาสที่จะไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยมันก็มีครับประชาชาติจะเบียดเข้ามาหรือประชาธิปัตย์เติมเข้ามาซึ่งในโพลของเนชั่นเนี่ยเขาให้อยู่ที่37เลยนะครับจากที่ประชาธิปัตย์เนี่ยประเมินไว้35-40ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่22แล้วครั้งนี้14จังหวัด60ที่นั่งเนี่ยครับสู้กันดูเดือดทุกเขตมากก็ในสัปดาห์ใกล้ๆนี้พลเอกประยุทธ์ก็จะมานะครับทางประชาธิปัตย์คุณชวนนี่ก็เตรียมที่จะปักธงลุยในส่วนของภาคใต้นะครับเพื่อที่จะ
พลิกสถานการณ์ให้ได้ตัวเลขจะไป70ได้เนี่ยครับกรุงเทพนี่ต้องมาอย่างน้อย10นะภาคใต้นี่ต้องมีนี่40เลยนะครับครับแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยต้องมีสัก15คน40 50 65แล้วก็ยังมีในส่วนของภาคกลางนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหองค์ปาดไปถึงตรงนั้นนี่เหนื่อยยากลำบากครับไม่ง่ายครับเพราะภาคใต้ตัวเลข37เนี่ยครับก็เป็นตัวเลขที่ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาก็ประเมินภาคใต้ให้ประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่23ครับผมเองผมก็ประเมินสักประมาณ25ถึง30มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าประชาธิปัตย์เที่ยวนี้ผมว่าดีกว่าเที่ยวที่แล้วแต่หลายคนก็บอกว่ากระแสพลเอกประยุทธ์เนี่ยแรงขึ้นมาแต่ก็ไม่มากแต่ก็สามารถที่จะเบียดประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์22คาดหวัง35 40ไม่ง่ายแต่ว่าถ้ามา25 30ในส่วนของโพลความมั่นคงก็ให้ประชาธิปัตย์อยู่ที่23Nation ให้อยู่ที่37นะครับครับมีเสียงครับนะครับแต่เสียงไม่ค่อยชัดแต่ก็อยากให้ฟังนะครับให้ดูว่าในส่วนของคุณนิพนธ์เนี่ยเขามั่นใจอย่างไรในเที่ยวนี้ครับให้สัมภาษณ์สื่อที่สงขลานะครับเมื่อวันก่อนครับผมเก็บเสียงไว้ฟัง คุณนิพนธ์บุญญามณีครับรองหัวหน้าพรรคครับมีเรียกดูแลว่าแต่การสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้และกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นภาคที่ความไม่แน่ว่าการทำนี้เรียกตัวเลขตัวเป้าหมายที่ได้วางไว้ในระดับนี้สู้ตายพี่เป๊ะนี่ก็เป็นทุกพักสู้ตายครับที่คุณนิพนธ์มองว่าเนี่ยพอจัดทัพอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้ลงพื้นที่มากขึ้นนะครับได้เสียงตอบรับเนี่ยคุณนิพนธ์ก็บอกว่ามันดีมากก็เลยให้มั่นใจว่ามันจะทะลุถึง70ซึ่งคุณชวนนี่นะครับครับท่านเดินสายเนี่ยโอ้โหผมว่าทั่วประเทศนะภาคเหนือนี่เที่ยวที่แล้วนี่เห็นตลอดเลยนะครับท่านก็ไปทุกเวทีแล้วถามท่านก็บอกว่าเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้บัญชีรายชื่ออย่างน้อย2ถึง3คนครับ2ถึง3คนนี่ก็คะแนนประมาณ1ล้านนะครับแล้วก็พอในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับก็ให้อยู่ที่ประมาณ10 11คนครับซึ่งคุณเอ้ดร.เอ้นี่ก็ไม่เข้านะครับ12ในขณะที่โพของคุณนิด้าทางนิด้าโพต่อสู้กับโพให้อยู่ที่ 4-5% เองตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยครับ 4-5% ก็จะรู้แล้วครับใช่ใช่แต่ว่าโพที่ออกมานี่มันก็บางทีเห็นตัวเลขแล้วมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้คุณชวนท้อเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยก็เดินสายทุกจังหวัดที่จะพยายามไปทุกจังหวัดที่มีผู้สมัครของพรรคนะครับก็หวังว่าเนี่ยมันจะได้คะแนนบัญชีรายชื่อครับนี่ก็เป็นความมั่นใจของประชาธิปัตย์ครับว่ามีทะลุ70ถ้าทะลุ70นี่คุณเฉลิมชัยนี่ลุยต่อเลยนะครับโอ้ทะลุมีต้นทุน52 52คือคราวที่แล้ว53ก็พ้นแต่ว่าโอ้ตั้ง70คุณผู้ฟังก็รอดูคือโพลเนี่ยมันวัดกระแสบัญชีรายชื่อได้ค่อนข้างชัดแต่วัดกระแสของส.ส.เขตเนี่ยแทบจะไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังถึงลงไปเคาะประตูบ้านก็ใช้คนน้อยเกินไปนะครับก็ต้องรอ Exit Poll ขนาด Exit Poll ยังผิดอ่ะคนไทยนี่ก็ต้องบอกว่าคนกรุงเทพก็
็เชื่อใจอะไรไม่ค่อยได้นะครับการเบื่อก็บางทีก็ไม่ตอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหลืออยู่ไม่ถึงประมาณสัก20วันแล้วนะคุณผู้ฟังครับเข้าโค้งนี้อ๋อทุกอย่างเข้มข้นเดี๋ยวติดตามพี่เป๊ปต่อมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้คุยจริงๆเรื่องซูดานอพยพคนนี่ก็น่าพูดนะพี่เป๊ปด้วยยังไม่ได้พูดโควิดก็มีอัปเดตเอาว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันต่อขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณพี่เป๊ปสวัสดีครับครับช่วงท้ายก็ขอเก็บตกในส่วนของเรื่องโควิด19หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณหมอยงนะครับผู้วรวรรณซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็โพสต์ใน Facebook ของท่านนะครับฝากมาถึงกลุ่มสวนะครับในส่วนของกลุ่มปลอบ้า608ทั้งหลายเนี่ยครับก็เรียกร้องให้กลุ่มสวเนี่ยมาฉีดโควิด19นะครับเข็มกระตุ้น ซึ่งท่านก็แสดงความห่วงใยนะครับว่าโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่เนี่ยครับที่บอกว่าจะมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับจะเริ่มในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้นะครับเพราะนั้นก็มีความจำเป็นที่ควรจะต้องมาฉีดเข็มกระตุ้นในส่วนของกลุ่มปลอกบานะครับแล้วก็กลุ่ม608แล้วก็ท่านก็ย้ำนะครับว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ที่ว่าเนี่ยครับที่ว่ามีการกลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าการแพร่ระบาดเนี่ยนำติดง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะนั้นถ้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไว้มันก็จะช่วยลดความรุนแรงในส่วนของตัวโควิด19นะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ซูดานครับเมื่อวานนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณกาญจนาพัชรโชติเนี่ยครับท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกถึงการเตรียมการในส่วนของรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้อนุมัติการใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับเพื่อที่จะบินไปพาคนไทยกลับนะครับในส่วนของซูดานซึ่งสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็ผู้นำกองกำลังเฉพาะกิจหรือกองกำลังอิสระเนี่ยครับในซูดานเนี่ยครับยังต่อสู้กันเป็นวันที่10นะครับลบกันมาปะทะกันมาเนี่ยตั้งแต่วันที่15คือวันเสาร์สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็10วันละและเหตุการณ์ก็ยังไม่ทุเลาครับความรุนแรงก็ยังมีแนวโน้มที่ยังรุนแรงมากขึ้นเมื่อวานนี้ครับทางไบเดนประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐนะครับเข้าไปอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูต70กว่าคนนะครับเอาออกมาหมดแล้วฝรั่งเศสก็ออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสคนหนึ่งก็ถูกลูกหลงนะครับหมายถึงว่ามีการยิงแล้วก็บาดเจ็บไม่มีรายงานว่าถึงเสียชีวิตหรือไม่แต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซูดานในขณะที่รัฐบาลไทยเองก็รอไฟเขียวนะครับว่า อนุญาตได้เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะบินไปพาคนไทยกลับนะครับไม่มีตัวเลขนะครับว่าคนไทยติดอยู่ในซูดานที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของซูดานที่ล่าสุดครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยเบอร์105นะครับผมเสริมสุดกสิกรประดิษฐ์สวัสดีครับ